CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนลำเฮดเดอร์089-926-1542มิกกี้ทอมสัน Performance Try and Wheel Run Stop เบรกอย่างมั่นใจเบรก Run Stop Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงบีควิกเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณครับกับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุกท่านช่อง691ครับและทุนโรเลทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ025309496-98 SMS 4827724วักตามด้วยข้อความครับขอบคุณ B-Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด022355722-3ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าและขอบคุณลำเฮดเดอร์089-926-1542ครับมาเรารับสายนะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับจานเบรก2ชิ้นดีไงครับมีจานเบรก2ชิ้นจานเบรก2ชิ้นจริงๆแล้วเราจะเห็นจานเบรก2ชิ้นเนี่ยอยู่ในจานพวกจานที่มีขนาดใหญ่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจานมีขนาดใหญ่แล้วมาเป็นชิ้นเดียวเนี่ยมันจะหล่อด้วยวัสดุแบบเดียวคือเหล็กหล่อไฮคาร์บอนซึ่งมีน้ำหนักมากประเด็นที่1เลยก็คือน้ำหนักมันสูงเขาเรื่องลดน้ำหนักนะครับที่รู้นะจาน2ชั้นเนี่ยนะใช่ลดน้ำหนักและอีกอย่างนึงก็คือมันจะมีผลเลยก็คือในส่วนของตัวโลหะเนี่ยเวลาที่เกิดความร้อนอาจจะเกิดการบิดตัวได้นะครับอย่างเช่นรถขับไปปกติเราไปเจอน้ำปุ๊บเดี๋ยวจานเบรกอาจจะมีการบิดได้เราจะเห็นว่าเอ๊ะมีเบรกสู้เท้าเบรกดังนะครับแต่ว่าพอเรามาใช้ตัวจานเบรก2ชั้นเนี่ยแน่นอนจานก็ยังสามารถเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้แต่พอมาเป็นดุมที่เป็นลักษณะอลูมิเนียมเกรดสูงเนี่ยนอกจากเบาแล้วเนี่ยมันยังช่วยลดแรงสะท้านได้บางส่วนด้วยแล้วเวลาเปลี่ยนผมไม่แน่ใจเขาเปลี่ยนเฉพาะตัวจานไหมดุมมันต้องเปลี่ยนไหมดุมจริงๆแล้วไม่เสียไม่เสียนะก็เปลี่ยนเฉพาะตัวจานเปลี่ยนจานแล้วจานสองชั้นเคยเห็นเขามีสมมติเปลี่ยนจานเขาก็จะมาเฉพาะตัวจานใช่ตัวดุมอยู่เหมือนเดิมใช่ประมาณนี้ยกเว้นดุมมีรอยแตกร้าวครับนะฮะนี่คือข้อดีของจาน2ชิ้นนั่นเองใช่ที่สำคัญจานสองชิ้นมันก็ไม่ได้พบกันง่ายๆในรถปกตินะก็อยู่ในสปอร์ตซุปเปอร์คาร์ทั้งหลายพวกจานใหญ่ๆใช่แล้วก็มันสะดวกตรงที่เวลาที่เขาขายจานแต่งเนี่ยที่เป็นไฮเพอร์ฟอร์มานซ์เนี่ยนำมาใส่กับรถแต่ละรุ่นเนี่ยแน่นอนว่าออฟเซตของจานเนี่ยครับระยะมันไม่เท่ากันหลบแม็กหลบคาลิเปอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนดุมเปลี่ยนฮับตรงกลางเนี่ยที่มันมีระยะออฟเซตที่แตกต่างกันด้วยนี่ไงอย่างจานรันสต็อปข้างหลังเนี่ยที่บอกว่าจานแบก2ชิ้นเป็นไงเนี่ยดูที่รันสต็อปข้างหลังนี่แหละอย่างเงี้ยเขาเรียกจาน2ชั้นนะครับจาน2ชิ้นนะก็คือดุมชิ้นนึงตัวจานเบรกอีกชิ้นนึงประมาณนี้ใครที่สงสัยเป็นยังไงจานเบรก2ชิ้นเป็นอย่างงี้นี่เองนะครับเขาบอกจะซื้อเซียนต้าหรือว่ารอฟรีดใหม่ดีครับคุณตุ๊กสาย2เซียนต้าเนี่ยมาแล้วเซียนต้าเห็นแล้วชอบแต่ฟรีดไม่เห็นแต่ฟรีดเนี่ยเพิ่งขายที่ญี่ปุ่นมีภาพมาให้ดูอยู่เร็วๆนี้แต่เมืองไทยเนี่ยผมว่ายากนะต้องบอกเลยเพราะมันซ้อนกับ2ตัวคือ Mobilio กับ BRV มันทับซ้อนกันอยู่โอกาสที่จะมาขายได้ว่าเรา 50-50 ใช่ใช่ไหมตอนนี้ผมว่ายังยากแต่ถ้าเซียนต้าขายดีผมว่า Honda เองก็ต้องเอาอะไรเข้ามางัดต้องเอาอะไรเข้ามาสู้เข้ามาก็ได้ไม่แน่เหมือนกันนะครับมาดู SUV กันครับเขาถามว่า New Vios ครับระดับความเร็วตั้งแต่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยมีอาการแกว่งรู้สึกได้จะแก้ไขยังไงครับเขาเซ็ตล้ออะไรอะพ่อเขาเซ็ตทะหรือเปล่ามันเป็นเขาเซ็ตมาสำหรับวิ่งความเร็วไม่เกินประมาณนี้ก็เลยเดินทางนะหนึ่งเลยยางก็เล็กหน้าแคบครับสองโช๊คก็นิ่มนวลนุ่มนิ่มเหลือเกินจะเอาความเร็วเกิน120ก็ต้องมีการอัปเกรดช่วงล่างล้อยางก็ช่วยได้ครับโช๊คเนี่ยสำคัญที่สุด4ต้นโช๊ค4ต้นก่อนแล้วก็ตามมาด้วยล้อยางหน้ากว้างเป็นแม็กเป็นยางหน้ากว้างขึ้นก็ช่วยได้นะครับน่าจะนิ่งขึ้นเป็นเรื่องปกติแล้วไม่ต้องตกใจเป็นทุกคันนะครับไดชาร์จ BT50 Pro เสียเปลี่ยนราคาเท่าไหร่ครับ
ของ CL เลยครับ CL มีของเลยนะครับราคาไม่แพงด้วยมันเบิกสูงก็น่าจะโดนหลายหมื่นอยู่น่ามีใช่หลักหลายหมื่นไม่ใช่หมื่นเดียวด้วยนะครับผม CL นี่น่าจะหลักพันนะใช่ฮะนะไม่ถึงหมื่นนะครับเขาบอกอะไรรีโวส่วนใหญ่ทำไม SMS มันมา2รีโวส่วนใหญ่ขับทางไกลเหรอขับทางไกลแล้วก็อะไรอ่ะโอ้โหมันอ่านไม่ได้จริงๆนะทำไมอันนี้ SMS มาประหลาดจังมา2ชั้นอย่างงี้อ่านไม่ทันนะครับเดี๋ยวทีมงานแก้หน่อยหรือจะเลือก 2.4 หรือ 2.8 หรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะเห็นแบบขับทางไกลจะเอาเครื่องเล็กเครื่องใหญ่ใช่ใช่ประเมินให้ว่าประมาณนี้แล้วกันเอาเครื่องเล็กหรือเครื่องใหญ่ดีขับทางไกลเครื่องใหญ่สิครับนะใครจะมาขับเครื่องเล็กเวลาคุณแซงรถพ่วง3คันเข้าไปอย่างเงี้ยไม่มั่นใจคุณจะรีดยังไงรีดม้าออกมายังไงปุกใหญ่ก็ไม่ตื่นนะแล้วหลายคนเข้าใจว่าเครื่องเล็กๆเนี่ยจะประหยัดถ้าใช้ในเมืองผมบอกว่าใช่ฮะเครื่องยนต์เล็กๆพอวิ่งในเมืองใช้ความเร็วต่ำๆเนี่ยรอบเครื่องทำงานไม่สูงมากแต่พอวิ่งทางไกลใช้ความเร็วเดินทาง120กิโลเมตรมาเนี่ยขึ้นไปครับทีนี้พอเครื่องเล็กปุ๊บมันต้องเข็นกำลังเครื่องยนต์ต้องรอบสูงกว่าเดิมเหยียบหนักกว่าเดิมเขาเรียกว่าถึงที่หมายสบายผิดกันพอเครื่องใหญ่เราแค่แตะคันเร่งเบาๆก็ไปได้เอาง่ายๆ 2.4 2.8 ไปเชียงใหม่ความเร็วเท่ากัน140เดินทางถูกป่ะถึงที่หมายสบายผิดกันคืออะไร 2.4 ครับเร่งเข็นมาตลอดทาง 2.8 เข้าไปเรื่อยๆเอางี้ดีกว่า 2.4 สมมติเราวิ่งความเร็วเดินทางเกียร์สูงสุดครับพอเราเร่งแซงต้องคิกดาวเกียร์ลดลงมา1ตำแหน่งลากรอบสูงขึ้นเปิงน้ำมันครับแต่เป็นเครื่อง 2.8 เนี่ยเราแตะคันเร่งเพิ่มขึ้นไปเกียร์ยังไม่ทันคิกดาวเลยความเร็วก็เดินทางต่อเนื่องมันก็สมูทกว่าเครื่องยนต์ที่มีกำลังสูงกว่ามีทอร์คสูงกว่านั่นเองใช่อัตราทดเฟืองท้ายก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นถึงแม้จะขับความเร็วเท่ากันเกาะกันไปเรื่อยๆเติมน้ำมันเต็มถังวัดกันที่ปลายทางแตกต่างกันหลายร้อยบาทนะต่างกันชัดเจนนะครับบนหน้าจอครับ EC6330i รถหายากไหมครับตอนนี้ไม่ยากเมื่อวานเพิ่งอ่านในเว็บมีขาย 330i แต่ว่ามีทั้งคูเป้มีทั้ง4ประตูเลือกเอาถ้าคูเป้ก็ราคาสูงหน่อย4ประตูก็ลงมานิดนึงแต่ว่าถ้าถามว่าหายากไหมถ้าไปเทียบกับ323 323หาง่ายกว่าเยอะเพราะ330ตอนที่ออกมา BMW ไทยแลนด์มันออกมาน้อยมากนะครับเพราะนั้นมีไหมมีขายอยู่ในตลาดในเว็บเนี่ยมีแต่ก็ต้องเลือกแต่ว่าถ้าเกิดว่า2ประตูก็เพิ่งเห็นจะมีหลุดมาสักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นี่เองสองตัวมีอยู่คันหนึ่งครับเป็นตัวเครื่อง323ก็สามารถเปลี่ยนเครื่อง330เครื่องมือ2เยอะแยะเลยหัวตัดเต็มเลยอะไหล่ครบๆย้ายของได้เลยหรืออีกอันนึงง่ายที่สุดขับ323ไปรีแฟทก็วิ่งไม่ได้แพ้330เลยนะพี่วิชัยเนี่ยสามารถรีแฟทได้นะครับทักทายพี่กรณ์วัชรพลรายงานตัวมาด้วยนะครับแล้วก็รับสายคุณเด่นครับสวัสดีครับแชมป์สูตรประเทศไทยครับสวัสดีครับครับครับพอดีผมจะออกรถฟอร์ดไลท์เทค 2.2 นะครับอยากทราบว่ามันความจุกจิกอะไรเนี่ยยังมีอยู่ไหมครับ T6 Ranger 2.2 Wide Tech ถูกไหมฮะ T6 ใช่ครับ2.2เรื่องซื้อจะซื้อครับตอนนี้ก็ตอนนี้ครับปัญหาตอนนี้ผมใช้ D-Max อยู่ครับก็เลยอยากจะเปลี่ยนเป็น Ford ดูว่าจะเป็นไงมั่งปัญหาที่เคยครับผมปัญหาที่เคยพบใน Ford Ranger ตัวแรกก็มีการปรับปรุงแก้ไขตั้งแต่ก่อนไม่ได้ใช้แล้วนะครับตัวท้ายๆก่อนไม่ได้ใช้เขาก็แก้ไขปัญหาเพราะนั้นตั้งแต่ตัวที่เป็นไม่ได้ใช้มาก็ไม่พบปัญหาที่เจอแล้วนะคือ Ford ก็ไม่มีเนาะตัดไปแล้วเนาะเพราะปัญหาเดียวคือคนขับเยอะมากอาจจะมีเรื่องคันเร่งสถานที่เขาว่ากันนะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรก็แก้ไขมันก็ไม่ได้เป็นทุกคันอ๋อไม่ได้เป็นทุกคันเนาะแล้วแต่ดวงใครเนาะมันเป็นบางคันเท่านั้นเองนะคุณนำบุญมาดีคือส่วนน้อยมากนะครับแล้วก็ทางฟอร์ดเขาก็ยินดีรับไอ้เคลมแก้ไขให้ได้จบเขาแก้ปัญหาจบไปแล้วครับก็ตอนนี้ผมขับ D-Max ปัญหาจุกจิกเล็กๆน้อยๆผมไม่มีครับผมขับรถวันหนึ่งก็วันละ100กิโลครับผมประมาณนั้นจะใช้ในครอบครัวด้วยใช้งานด้วยเงี้ยครับผมปกติพี่เด่นเข้าศูนย์ตลอดไหมครับตอนใช้ D-Max ก็เข้าศูนย์ตลอดครับแต่ช่วง2ปีหลังนี้ไม่ค่อยได้เข้าครับเข้าศูนย์แล้วค่าเซอร์วิสของศูนย์ถือว่าโอเคใช่ไหมครับก็โอเคครับเข้าง่ายแล้วก็เร็วดีแล้วก็รอรับรถได้เลยโอเคใช้ Ford เนี่ยรถสเปคสูงกว่านะครับรถดีกว่าทุกด้านแต่ว่าอาจจะมาเจอข้อลำบากใจบ้างในเรื่องของค่าเซอร์วิสแพงกว่าค่าเซอร์วิสแพงกว่านิดนึงขึ้นมาอีก 5% 10% แล้วก็การบริการอาจจะสู้อีซูซูไม่ได้
ครับนะครับศูนย์อาจจะบริการได้ไม่ดีเท่าอีซูซูอ่ะว่ากันตรงๆอ่ะครับตัวรถถือว่าเด่นเลยนะครับแต่รถอ่ะดีสเปคสูงมากเครื่องทนอยู่นะฮะเพราะผมใช้ยาวครับเครื่องระบบเครื่องควรจะห่วงเรื่องจุกจิกปัญหาเรื่องจิกเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าอะไรเงี้ยครับไม่มีครับไม่มีแล้วฮะตัวไม่ได้เช็คแก้ไขหมดแล้วไม่เคยเจอปัญหาอะไรมันสเปคสูงกว่าหัวฉีดก็เหนือกว่าเป็นไฮโซแล้วก็สนุกกว่าเยอะใช่ผมว่าก็น่าจะแล้วเอามาตัวไวแท็กนี่ไม่ต้องทำเลยสวยอยู่แล้วจากโรงงานเลยครับก็บอกตรงว่าจองแล้วแหละครับแต่จากความได้ความมั่นใจครับผมเดินทางแล้วพี่จัดเลยครับถูกทางเนาะครับโอ้ไงก็ขอบคุณมากเลยครับตัดสินใจเลยว่าจะออกวันเสาร์เนี่ยครับครับผมได้รถเลยเหรอพี่ไม่ต้องรอเหรอครับก็บอกว่าได้รถเลยอ๋อได้ฮะสีอะไรพี่อย่าบอกสีส้มนะได้เร็วแล้วครับสีส้มครับสีส้มด้วยครับได้นิยมสวยสวยส้มใหม่สวยแล้วครับผมไงขอบคุณมากๆครับที่ครับสารผมดูตั้งแต่เปิดรายการเลยครับโอ้โหตั้งแต่จนทุกวันเนี่ยครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับครับผมHonda Step Wagon 06น่าใช้ไหมครับ10ปีพอดีคืออยู่ที่ราคาแต่ทีนี้มันเป็นรถยอดฮิตของวัยรุ่นนะนะเขาเอามาแต่งสไตล์ฝัดสไตล์อะไรกันเยอะไปหมดแล้วตอนนี้ก็เจ็บวากอนเนี่ยกลายเป็นรถกลับมาได้รับความนิยมทั้งที่ตอนเปิดตัวทีแรกเนี่ยขายไม่ดีนะแต่ว่าพอเป็นมือสองแล้วขายดีแปลกมากนะแล้วรถมันเป็นกล่องๆอ่ะแล้วมันนั่ง7ที่นั่งนะมันเป็นดูถูกมันก็ไม่ได้นะมัน7คนเลยนะมันก็ถือว่าเป็นรถตู้เล็กกันนะอย่างปี06เนี่ยยังเป็นเวอร์ชั่นที่นำเข้าโดยผู้นำเข้าอิสระอยู่นะครับ Honda ยังไม่ได้ทำยังเป็นเวอร์ชั่นตัวเล็กๆหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าอ๋อเป็นโฉมแรกใช่ไหม06ก่อนสปาร์ก้าใช่ใช่แต่ว่าจริงๆแล้ววัยรุ่นฮิตตัวเนี้ยเอามาใส่ล้อ RPF บันทุกวันนี้กลายเป็นที่ต้องการในท้องตลาดเลยคือมือสองนี่ขายดีมากเลยครับนะครับอยู่ที่ราคาแล้วกันดูราคาแล้วกันว่ามันเท่าไหร่นะครับผมนี่ถามอะไรพี่เอ็กถามพี่โบ๊ทมาครับว่าขับซิตี้2010ครับอยากเปลี่ยนจากเกียร์ออโต้เป็นเกียร์ธรรมดาแนะนำหน่อยครับจะมีปัญหาหรือเปล่าแนะนำให้ขายรถแล้วเปลี่ยน ง่ายกว่านะจะบอกว่าหาเนื้อคู่ก็เป็นทางเดียวอะเพราะเราไปเจอคนที่ใช้ซิตี้รุ่นเดียวกับเราครับแล้วเขามีความคิดเหมือนเราว่าอยากจะเปลี่ยนจากธรรมดาเป็นธรรมดาเป็นเกียร์ออโต้ออโต้แล้วเราอยากเปลี่ยนออโต้เป็นธรรมดาอย่างนั้นเราทำได้ครับแล้วก็ย้ายของสลับของกันซะคือจริงๆวันนี้ถ้าคุณขับซิตี้เกียร์ออโต้อยู่แล้วมันดีอยู่แล้วอืมเอาไว้เครื่องพังแล้วค่อยไปยก VTEC แล้วหาเกียร์ธรรมดาใส่ถึงตอนนั้นดีกว่าอันเนี้ยถ้าให้เข้าใจน่าจะเป็นเคสวัยรุ่นเคสวัยรุ่นเคสวัยรุ่นพวกออโต้มันซิ่งกับเพื่อนแล้วตามไม่ทันแต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดามันนวดแล้วมันโอ้โหสับ1เอส2เอสมันขับมันกว่าก็เขาใช้ย้ายของกันต้องไปเจอเนื้อคู่ที่เป็นรุ่นเดียวกันแล้วคุยกันรู้เรื่องก็ไปเดินถามในศูนย์อ่ะว่าพี่โอเคไหมสับของกันไหมคือถ้ามีคนรู้จักใช้อยู่เนี่ยลองคุยดูเพราะว่าเขาน่าจะโอเคเพราะเขาซื้อมาถูกเกียร์ธรรมดาแล้วเขาอยู่ได้ย้ายของไปเกียร์ออโต้นี่เขาน่าจะโอเคกับเราบางทีเขาอาจจะต้องเพิ่มเงินให้เราด้วยนะถ้าคุยกันดีๆนะก็อาจจะบางคนเขาก็ที่เจอที่เขาทำมานะพวกแจ๊สครับอยากซิ่งก็สับของกันแล้วก็คันที่เป็นเกียร์ธรรมดาเดิมเนี่ยก็ได้เงินจากคันเกียร์ออโต้มาด้วยเป็นค่าสับค่าย้ายของก็ทำก็จบฮะเพราะว่ามันเหมือนกันอยู่แล้วครับนะครับมาอีกข้อมันต้องไปหมดนะถ้าผงถ้าปัดไปหมดเลยย้ายหมดเลยเขาย้ายของได้หมด ECU ด้วยนะไม่ยากหรือสายหรือยกสลับของได้เลยฮะครับอู๋ที่เคยทำเยอะแยะอู๋ซิ่งก็แชมป์10ประตูครับ 2.5 อยากหนึ่มขึ้นแนะนำหน่อยก็ไอรอนแมนไงจบเลยนะครับช่วงล่างชุดหนึ่งนะครับจัดโชค4ต้นหรือจะฟูลเซ็ตก็แล้วแต่ใจปรารถนาครับไปดูเรื่องราวของ CL อะไหล่ยนต์นะครับในเรื่องราวของอะไหล่ของ Honda Accord เรียกว่ามีตั้งแต่รุ่นแรกๆมาจนถึงรุ่นเกือบปัจจุบันเลยครับตั้งแต่ตาเพชรโอ้โหมีก่อนตาเพชรด้วยมีก่อนตาเพชรนะเรียกว่าตั้งแต่รุ่นแรกๆที่เข้ามาเลยไล่ขึ้นมาเลยจะโฉมไหนปลาวานงูเห่ามาถึงเจน8แล้วมั้งตอนนี้นะงูเขียวงูเห่าอะไรมีหมดแหละนะไปดูเรื่องราวของอะไหล่ของ Honda Accord กับ CL อะไหล่ยนต์ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้อม
ผู้ชมครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาอยู่ที่ CL อะไหล่ยนต์ครับอยู่กับคุณอ้ําครับผมนะครับวันนี้เราเอาอะไหล่มาให้ผู้ชมได้รู้จักกันครับวันนี้มา Accord Honda อีกแล้วAccord นี่เราเรียงกันมาเลยนะ Honda ไล่มาเลยนะครับผมตั้งแต่ City Jazz ครับคราวนี้มาถึงคิวของพี่ใหญ่ Accord ครับผม Honda Accord ก็จริงๆก็ต้องบอกว่าอะไหล่ก็มีรองรับตั้งแต่ปีเนี่ย88เลยอันนี้ตัวแรกเลยใช่มั้ยแต่88ตัวแรก Accord ตัวที่เป็นคาบิลอยู่เลยครับผมนะครับมีการจ่ายมาครับผมขยับขึ้นมา92ครับผมนะครับจนมาถึงก็บอกว่ามาจนถึงรุ่นปัจจุบันนะ09ยันถึงก็ปัจจุบันแล้วไงก็ปัจจุบันของ09ก็ยังใช้15ก็ยังเป็นตัว09ใช้อะไหล่ร่วมกันครับแต่ตัวนี้09ก็ยังใช้แหลกน้ำมันครับอ่ะมีอะไรบ้างวันนี้มีเอาเริ่มจากฝั่งของแหลกนี่เริ่มจากงูเห่าก่อนเลย98ครับแต่เก่าวันนั้นเราก็มีนะ94 90ก็มีแต่พวกนั้นจะเอาว่าเริ่มตั้งแต่ตัวก่อนตาเพชรมาถึงละครตาเพชรตาเพชรมาถึงไปใช้ก้อนเดียวครับไปใช้2ก้อนครับแล้วก็มาอะไรงูเห่า98ที่รู้จักกันเค้าเรียกงูเห่าปาวาน04งูเห่ามาขอดปาวาน09นี่มีชื่อเรียกอะไรแล้วก็จะเรียกขึ้นมาเป็นเจน8เจน7เจน8อะไรอย่างเงี้ยครับถัดจากปาวานขึ้นมาถัดจากปาวานก็ตัวล่าสุดละตัวนี้แล้วก็มาตัวปั่นก็จะมีปั่นพาวเวอร์มีหลายรุ่นมากมีทั้ง98ก็มีครบอ่ะ2004ก็มี2รุ่นใช่มั้ยแล้วก็09ก็มี2รุ่นเพราะว่าเครื่องยนต์ก็จะมีตัวทั้งตัว2000 2004ถูกต้องนะครับมีไอ้2004กับ3000หรือเปล่า2004กับ3000โทษ2004กับ3000ครับผมก็ตัว V6 ด้วยว่างั้นเถอะตัว V6 3000ด้วย3000ตัวปั่นพาวเวอร์ครับผมนะครับแล้วก็มาคอยจุดระเบิดครับนะแล้วก็พวกนี้ก็เป็นปั่นลิ้นเร่งปั่นลิ้นเร่งแล้วก็พวกไรชาร์ดการจ่ายเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วเอามาบูเลนหน้าเอาขับหน้าแล้วก็ปิ่งนกแล้วรุ่นเก่าเนี่ย98 2004เนี่ยยันรุ่นใหม่เลย09เลยก็เงยมันมีเยอะกว่านี้มีดูมล้อหน้ามีดูมล้อดันลูกล้อมีคอมแอร์มีหม้อน้ำอะไรเราไม่ได้มาวางไม่หมดเอาเรียกว่าใครที่ใช้ Accord อยู่อะไรตัวไหนเสียโทรเช็ค CL ก่อนครับต้องบอกว่ามีครบแน่นอนครบแน่คือถ้าอันไหนสมมติถ้าอันไหนไม่มีก็จะมีอะไรทดแทนมีอะไรเก่าให้อีกใช่คืออย่างถ้าเก่ามากๆรุ่นเก่ามากๆอย่างเงี้ยอย่างแหลกเงี้ยแหลก90เงี้ยใหม่เราไม่ได้ทำละรุ่นเก่ามากเราก็จะหาของเก่าอีกราคาของเก่าให้ยังไงก็มีก็ติดต่อเขาไม่ได้คือต้องบอกว่า CL เนี่ยไม่ได้จัดเฉพาะอะไรใหม่นะครับคืออะไรเก่าก็มีทุกวันเนี้ยเป็นอะไรใหม่แล้วต่อไปผมไม่ดูจะพาไปท่องอะไรเก่าต้องไปลุยดูบ้างว่าอะไรเก่าอะไรเก่ามันมีอะไรบ้างครับผมไปดูที่โกดังเป็นอะไรเก่าทั้งนั้นแต่อะไรเก่าเรายังไม่ได้ออกสักเทปเลยครับแต่ตอนนี้เราไล่ออกอะไรใหม่ไปก่อนนะแต่อะไรเก่าโทรมาเช็คเราก็ยังมีพวกเฟืองท้ายเตาท้ายทั้งเส้นครับที่ว่าเป็นชิ้นใหญ่ๆเครื่องทั้งตัวช็อตบ็อกซ์เงี้ยเราก็มีอยู่ที่โกดังก็มีเกียร์ออโต้ทั้งลูกอะไรเงี้ยต้องบอกอย่างนี้จริงๆแล้วก็ CL กับชาลีอะไหล่ยนต์เนี่ยคือมันร้านเดียวกันร้านเดียวกันเพราะแล้วถ้าคนรู้จักในเรื่องของอะไหล่เก่าก็จะจำชื่อได้สมัยก่อนชาลีอะไหล่ยนต์ชาลีอะไหล่ยนต์จะทำอะไหล่เก่าพอเราย้ายมาตรงนี้เป็น CL อะไหล่ยนต์นี่เป็นอะไหล่ต้องมาทำอะไหล่ใหม่อะไหล่เก่าใหม่มันปนกันไม่ได้อะไหล่เก่าเขายังทำอยู่เพราะนั้นก็ยังสามารถดีลกันได้ใครที่ต้องการอะไหล่ก็สามารถพูดคุยโทรเข้ามาปรึกษาทาง CL ได้รวมทั้งคุณผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่าอยากได้อะไหล่ไปขายไม่ว่าจะเป็นเป็นโรงกลึงใช่ไหมคือความบอกใช่ไหมเป็นโรงกลึงเป็นเซลครับเซลนี่ความหมายของเซลก็คือซื้อมาแล้วก็ไปส่งอีกทีได้ก็ทุกวันนี้เซลที่ร้านก็มีมาซื้อเยอะซื้อมาขายไปมาขอไพลิตอะไรพวกนี้เราก็ส่งเป็นเมลไปราคาส่งจัดไปหรือร้านค้าที่อยากจะดีลกันเองเลยมาเลยมาเป็นตัวแทนจำหน่ายยิ่งง่ายเลยมาคุยพูดคุยกันเปิดบินอะไรก็ว่าไปครับผมนะเพราะนั้นตรงนี้มีโปรโมชั่นดีๆกับ CL ที่ติดตั้งพวงไลท์พาวเวอร์กล่องแดงครับผมมีของแถมด้วยตอนนี้แถมน้ำหอมในรถอยู่แถมน้ำหอมเพราะนั้นรถรุ่นเก่าๆที่ยังไม่มีพวงไลท์พาวเวอร์นะครับก็สามารถซื้อชุดคิดเป็นชุดคิดสำเร็จรูปครับที่เอาไปแล้วสามารถในชุดคิดเนี่ยเอาไปติดตั้งทำได้เลยไปใส่ให้ของไปครบยันเข็มขัดรัดสายน้ำมันพาวเวอร์มีหมดมีครบในราคาที่บอกว่าโปรโมชั่นเท่าไหร่นะตอนนี้ก็เริ่มต้นแต่ 5,000 ก็เริ่มต้นแต่ 5,000 ถึง 8,000 ก็แล้วแต่รุ่นรวมไปโทรมาแจ้งว่าเป็นรถรุ่นอะไรอยากติดตั้งชุดพวงไลท์พาวเวอร์รวมไปถึงรุ่นใหม่ๆที่เป็นแหลกก็ยังมีชุดติดตั้งพาวเวอร์เหมือนกันพวกนี้ไททันอะไรพวกนี้นาวาร่าก็มีจัดการ CL จัดให้ได้หมดนะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ